สวัสดีค่ะอยู่กับ The Topic นะคะในวันจันทร์ที่14สิงหาคมนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของเรานะคะตลาดหุ้นไทยแต่ว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเขาเปิดทําการกันก็โชคดีไปนะวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียหูปรับลดลงหลายตลาดทีเดียวนะคะก็ความกังวลในเรื่องของตัวเลขของประเทศจีนนะคะเศรษฐกิจดูแนวโน้มจะเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าหลายตัวทีเดียวปรับลดลงไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อในเดือนกรกฎาคมก็ทรุดตัวลงไปเยอะมากนะคะรวมไปถึงเรื่องของภาคการบริโภคด้วยก็เราจะเห็นภาวะเงินฝืดที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะก็มาจากเรื่องของการไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้นะคะก็มีการลดราคาสินค้ารุดแล้วธุรกิจก็ยังกําลังซื้อไม่กระเตื้องรวมไปถึงภาคหนี้สินด้วยแล้วก็สิ่งที่กําลังเป็นกังวลมากก็คงจะเป็นคันที่การเด่นนะคะว่าจะซ้ํารอยสําหรับไชน่าเอเวอร์แกรนด์หรือเปล่านะคะเพราะว่าราคาหุ้นของทางคันที่การเด่นก็ร่วงไม่หยุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาผิดนัดชำระหนี้ไป2ครั้งแล้วแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะเราจะเห็นว่าทางกองทุนที่เป็นประเภท Hedge Fund เนี่ยรายงานออกมาจากบูเบิร์กล่าสุดก็บอกว่าถดถอยลงไปนะฮะคือแบบมีการปิดตัวไปแล้วก็ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเข้ามาเปิดการลงทุนในประเทศจีนเยอะทีเดียวนะคะปีนี้ปรากฏว่าหายไปเนี่ยเขาบอกว่ามากที่สุดนะคะในรอบกว่า10ปีที่ผ่านมานะคะถ้าเราคิดตั้งแต่ปี2555ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างชัดเจนมากทีเดียวค่ะแล้วก็มีกองทุนที่ปิดตัวไปแล้วก็มีกองทุนที่มีผลขาดทุนด้วยนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยฟันโฟก็เริ่มที่จะมองหาการลงทุนในประเทศที่ยังแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านของเศรษฐกิจจีนนะคะที่มีการปรับตัวลดลงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงเป้าที่ 5% หรือเปล่าแต่ว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะตัวเลขที่ออกมาปรากฏว่าเรื่องของการลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือ Fitch Rating อันนั้นเป็นการลดอันดับความน่าเชื่อถือของบอนด์ของสหรัฐอเมริกาแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยเป็น Moody's นะคะที่มีการปรับลดอันดับเครดิตของ10ธนาคารพาณิชย์นะคะอันนี้ไม่รู้ส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยพยายามจะเชิญทั้งสองท่านมาแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็คือคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนแล้วก็คุณเกษมพันธ์รัตนมาลานะคะกรรมการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบล. CGSC IMB ประเทศไทยเรามาวิเคราะห์ให้เราฟังกันนะคะว่ามันได้เวลาแล้วหรือยังนะคะฟันโฟเนี่ยที่เคยไปลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มที่จะมีสัญญาณแบบนี้เนี่ยจะหมุนกลับเข้ามาในฝั่งของประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างเราด้วยหรือเปล่านะคะแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์สําหรับประเทศไทยในปีในสัปดาห์นี้นะคะก็คือวันที่17สิงหาคมนี้ที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและใครที่ติดตามข่าวอยู่ก็คงจะเห็นนะคะตอนนี้พรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำเนี่ยพยายามจะรวบรวมเสียงให้ได้เกิน300เสียงให้ได้นะคะแล้วก็ไปเพื่อความปลอดภัยที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเสียงสวนี่ก็ยังไม่แน่ว่าจะได้มาสักเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยจะลองดูกันนะคะว่าในช่วงที่ตลาดเปิดเนี่ยคือวันพรุ่งนี้วันที่15เนี่ย15 16ไปถึง17เนี่ยนักลงทุนจะเอายังไงดีนะคะเราจะโหลดหุ้นเข้าพอร์ตก่อนดีไหมต่างชาติคิดยังไงเพราะว่าต่างชาติเขาก็รอการเมืองเรานิ่งเหมือนกันนะคะไปโหลดหุ้นเข้าพอร์ตก่อนดีหรือว่าเขารับข่าวไปหมดแล้วสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับผลประกอบการไตรมาสที่3ไตรมาสที่4สําหรับบริษัทจดทะเบียนเราหรือเปล่าวัดดูแล้วคุ้มค่าแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะในค่ําคืนวันนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังวิเคราะห์จากคุณกิตพลแล้วก็คุณเกษมกันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเกษมสวัสดีคุณกิตพลด้วยนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีทั้งสองท่านวันนี้โชคดีนะคะตลาดหุ้นไทยไม่เปิดนะคะเพราะว่าเปิดมาก็คงจะโดนแรงกระแทกจากเอเชียนะคะเนื่องจากว่าเขาแรงเหลือเกินตัวเลขที่ถดถอยลงของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคสินเชื่อหนี้อันนี้เพิ่มนะคะเมื่อกี้ลดแต่อันนี้เนี่ยเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวเลข GDP ก็มีแนวโน้มที่อาจจะต่ำเป้า 5% ด้วยวันนี้ตลาดหุ้นที่เป็นหางเสงนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นที่เป็นฝั่งของจีนแผ่นดินใหญ่นี้ถูกเทขายเยอะมากทีเดียวนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องคันที่กราเด้นอันนี้นะคะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สังหาริมทรัพย์ของจีนเขาก็กังวลพอสมควรทีเดียวนะคะน้องขออนุญาตเริ่มที่คุณเกษมนิดนึงอยากให้คุณเกษมได้วิเคราะห์ภาพนิดนึงนะตอนนี้ถ้าเราดูจากเศรษฐกิจของจีนที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเองเขามีปัญหานะคะเพราะก่อนหน้านี้โดนฟิชเรตติ้งเนี่ยดาวเกรดไปของประเทศนะคะ
บอนด์ของเขารอบล่าสุดเนี่ยที่มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโดนดาวเกรดที่เป็นธนาคารขนาดกลางๆเล็กๆเนี่ยอีก10แบงค์นะคะมันก็เลยเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะตลาดที่มันเป็น DM นะคะก็คือตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยดูว่าจะมีปัญหามันก็เลยมีคำถามว่าแล้วมันน่าจะได้EM นะคะตลาดกำลังพัฒนาของเราเนี่ยน่าจะได้เงินทุนอย่างไรเข้ามาบ้างแล้วหรือยังนะวิเคราะห์ภาพให้ฟังนิดนะคะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่กระทบความเชื่อมั่นสำหรับสถาบันกองทุนต่างประเทศบ้างไหมคะคุณเกษมคะคือจริงๆแล้วผมคิดว่าการที่ของ Fitch Rating เขาดาวเกรดของ US นั้นอาจจะไม่ใช่เป็น major surprise สำหรับตลาดเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยถูกดาวเกรดไปแล้วจากเจ้าหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าเราไปดูตัวเศรษฐกิจของ US เนี่ยเขาก็ยังมีความแข็งแกร่งมากนะครับเพราะว่าตัวเลข inflation ก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูไอ้ตัวความคาดหวังในเรื่องของ Fed Fund Rate เนี่ยก็ก้ำกึ่งนะว่าจะเฟดจะหยุดหรือจะขึ้นอีกต่ออีกครั้งหนึ่งอะไรต่างๆนั่นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟันโฟเขาก็ยังชะลออยู่นิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฟันโฟไหลเข้ามาเอเชียแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้มาทางฝั่งemerging market เขาไปพวก more developed market มากกว่าอย่างเช่นพวกตลาดทางฝั่งไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วมันก็ไหลออกจากจีนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดจีนเนี่ยคือเศรษฐกิจเขาก็เริ่มเห็นท่าทีว่าการฟื้นตัวจากโควิดเนี่ยมันไม่ได้แรงอย่างที่คาดนะไม่ว่าจะเป็นเชิงของนักท่องเที่ยวที่จะออกมาท่องเที่ยวข้างนอกรวมไปถึงโดนมาตรการทางฝั่ง US ที่อาจจะมีมาตรการกีดกันทางโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเทคโนโลยีของจีนเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแรงทางด้านนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ถ้าเราดูตัวเลขเอ็กซ์พอร์ตอะไรต่างๆของเราที่วีคเนี่ยที่เราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วทางฝั่งยุโรป US อ่ะยังค่อนข้างโอเคอยู่แต่ที่วีคก็คือที่ไปจีนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นอาการเดียวกันทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเงินที่มันจะไหลมาในช่วงของตลาดเราเนี่ยผมคิดว่าบางส่วนเนี่ยก็อาจจะต้องมาจากในโลเทจากในซาวด์อีสต์ในเอเชียด้วยกันเองเอเชียแปซิฟิกด้วยกันเองแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผมคิดว่าฟันต่างชาติเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังรอเรื่องของความชัดเจนทางการเมืองของเราอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดู performance ของตลาดหุ้นในSouth Asia เนี่ยหรือแม้กระทั่งในเอเชียทั้งหมดเลยก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าเรากับมาเลเนี่ย underperform ที่สุดนะครับในเชิงของ US dollar แต่ว่าถ้าเป็นถ้าดูใน in local currency term เนี่ยเราแย่กว่ามาเลพอสมควรมาเลตลาดหุ้นเขาไม่ได้ลงเยอะมากแต่ว่า currency เขาอ่อนกว่าเราเยอะนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยค่อนข้าง weak แต่ว่าเขาก็ยัง outperform เรานิดหน่อยครับแต่ว่า year to date ก็ยังติดลบอยู่แต่ของเราถ้าเราดู local currency ก็ติดลบไป 8% นะแต่ว่าถ้าเราดู currency เราก็อ่อนไปอีก 1% กว่ามันก็เลยได้ตำแหน่งที่เราไม่อยากจะได้เข้าไปรวยที่สุดในเอเชียครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องดูว่าการเมืองเราถ้าจะเรียบร้อยเมื่อไหร่มันก็อาจจะทำให้ตลาดเราเนี่ยมีโอกาสฟื้นเพราะจริงๆแล้วหลายต่างชาติก็ยังจ้องดูเพราะเขามองว่าช่วงที่ตลาดพลิกตัวเนี่ยเขาอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่จะทำกำไรได้โดยเฉพาะยิ่งในหลายๆเซกเตอร์ที่เขามองว่ามันน่าจะมีโอกาสรีบาวด์ได้ดีถ้าจะตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อยมีนโยบายอะไรที่ชัดเจนออกมานะครับค่ะเรียนถามคุณกิตพลนี่นะคุณกิตพลค่ะมันคือวันสุดท้ายแล้วแหละที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าการส่งข่าวก็คือการต้องส่ง MD&A นะคะก็คือเป็นเรื่องของงบการเงินแต่มาที่2เนี่ยหมดเรียบร้อยไปแล้วก็ใครไม่ส่งจากนี้ก็คงมีปัญหาแล้วนะคะผลประกอบการไตรมาสที่2ถ้าเราลองเปรียบเทียบนะคะคุณกิตพลของเราเองเนี่ยดูแนวโน้มคือมีเสน่ห์มากน้อยแค่ไหนมันการเติบโตดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเปรียบเทียบกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเขาก็รายงานผลประกอบการเขาออกมาเหมือนกันนะดูแนวโน้มเนี่ยเราสามารถที่จะยื้อเงินหรือว่าดึงเงินเนี่ยเข้ามาให้ลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราได้บ้างหรือเปล่าที่สุดแล้วเขาลงทุนแล้วก็อยากเห็นการเติบโตของสินที่เขาลงทุนไปนะคะโอเคครับก็ต้องบอกว่าของบ้านเราเนี่ยถ้าดูผลประกอบการอย่างเดียวก็คืออาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยต้องบอกว่าประมาณ1ใน3เนี่ยมีน้ำหนักที่มาจากกลุ่มพลังงานอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงประมาณสัก12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรามองครึ่งปีเมื่อครึ่งปีที่แล้วมาถึงครึ่งปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า12เดือนที่ผ่านมานะครับหุ้นบริษัทต้องบอกว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยให้ผลตอบแทนติดลบประมาณ10เดือนใน12เดือนเลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอต้นปีเนี่ยน้ำมันดิบลงต่อเนื่องกันมา5เดือนเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คื
ประมาณการกำไรของบริษัททะเบียนเราเองก็ถูกปรับตัวลดลงเยอะพอสมควรนะครับซึ่งถ้ามาดูผลประกอบการไตรมาส2จนกระทั่งถึงก่อนวันสุดท้ายนิดนึงเนี่ยผมคิดว่าเท่าที่เราเห็นตัวเลขคร่าวๆซึ่งยังไม่นิ่งตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นการปรับลด year on year ประมาณสัก 35-40% year on year เมื่อเทียบกับไตรมาส2ปีก่อนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจไปมากเพราะว่าปีที่แล้วต้องยอมรับว่าไตรมาส2เนี่ยเป็นช่วงที่กลุ่มพลังงานเราเพอร์ฟอร์มดีจริงๆครับทั้งเรื่องของตัวรัสเซียยูเครนทั้งเรื่องราคาน้ำมันดิบทั้งเรื่องค่าการกลั่นทั้งเรื่องของการที่พอแก๊สธรรมชาติขึ้นแรงแล้วโรงไฟฟ้าต่างๆหมุนไปใช้ตัวของทางด้านน้ำมันดีเซลไปผลิตไฟฟ้าแทนก็กลายเป็นโรงกลั่นก็มีผลประกอบการที่ยิ่งดีเวอร์ขึ้นไปอีกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเรากำลังไปเทียบกับหนึ่งในไตรมาสที่เป็นไตรมาสที่น่าจะดีมากๆของกลุ่มพลังงานพอมาถึงปีนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราหักผลการเปรียบเทียบในพวกกลุ่มพลังงานหรือว่าหุ้นตัวใหญ่ในกลุ่มพลังงานออกไปแล้วเนี่ยในกลุ่มอื่นที่มันเป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยต้องถือว่าก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ถึงกับแย่แบบสุดๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพของผลประกอบการตรงนี้เนี่ยจากนี้ไปเราคงจะเห็นภาพที่ normalize มากขึ้นหรือเป็นผลประกอบการที่มันเริ่มเป็นจริงมากขึ้นนะครับซึ่งจุดที่มันมีข้อดีก็คือว่าถ้าเรามาดูแล้วในไตรมาส3เนี่ยผลประกอบการในกลุ่มใหญ่ๆอย่างเช่นพลังงานโรงกลั่นนะครับหลายตัวเองเนี่ยน่าจะเริ่มอยู่ในทิศทางที่มันปรับฟื้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นประมาณการกำไรของจดทะเบียนเราในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยอย่างน้อยที่สุดณขณะนี้เรามองว่าน่าจะมีสัญญาณที่มันเป็นบวกมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องมาตามมันต่อก็คือว่าไอ้กลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศซึ่งเคยดีต่อเนื่องมาเนี่ยจะยังรักษาโมเมนตัมไว้ได้หรือเปล่าในสภาวะที่ปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มมีความเสี่ยงจากเรื่องของตัวภัยแล้งนะครับรวมไปถึงการที่ผลของการตั้งรัฐบาลของเราเนี่ยที่คิดว่าจะเร็วได้มากๆเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นว่ามันก็ไม่เร็วอย่างที่คิดครับอืมค่ะแสดงว่าเราสูญญากาศทางการเมืองก็ไม่รู้ว่ากำลังการใช้สอยที่จะมีเงินออกมาจากที่มีรัฐบาลใหม่มาทำนโยบายเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงแล้วก็ภัยแล้งแต่จริงภัยแล้งบางตัวนี่ที่เป็นเกษตรบางตัวมันดีนะคะอย่างข้าวเนี่ยดีในรอบทศวรรษเลยนะคะต้องไปชั่งน้ำหนักนิดหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองไปดูแล้วเนี่ยปกติเวลาที่มันมีภัยแล้งหรือว่ามีตัวของทางด้านเอลนิโยเนี่ยกลุ่มที่ดีมักจะเป็นเกษตรที่เป็นต้นน้ำมากๆก็คือ plantation นะแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าไส้ในแล้วเนี่ย plantation ของตัวนั้นเนี่ยมาโดนผลกระทบต่อผลผลิตหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าไปดูแล้วเนี่ยกลุ่มเกษตรบ้านเราอย่างข้าวโพดนี่จริงข้าวโพดใช้น้ำไม่เยอะนะครับแต่ฉะนั้นถึงแม้จะมีภัยแล้งเนี่ยแต่ในเชิงผลกระทบต่อผลผลิตอาจจะไม่ได้เยอะมากอย่างที่ตลาดกังวลนะครับส่วนข้าวต้องบอกว่าราคาดีมากๆนะครับจากเรื่องของตัวฟู้ดอินเฟลชันที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยยังตอบยากเหมือนกันอาจจะต้องไปดูนะครับว่าตัวของท่านนั่นพวกสำนักงานเศรษฐกิจเขาก็จะมีการแพลนออกมาว่าในเรื่องของการคาดการณ์เกี่ยวกับผลผลิตปีนี้เป็นยังไงเนี่ยผมเข้าใจว่ามีผลกระทบอยู่ในหลายจังหวัดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นตัวเลขที่มันเป๊ะๆเพราะฉะนั้นถามว่าตรงเรื่องเกี่ยวกับข้าวเนี่ยเราคงได้ในเชิงของราคาแต่ในเชิงของผลผลิตมันจะมีบางส่วนที่มันหายไปนะครับก็ต้องไปดูเป็นรายสินค้าครับแต่ว่าโดยคร่าวๆสินค้าตัวไหนที่มันใช้น้ำมากๆอาจจะได้รับผลกระทบเยอะหรือว่าถ้าอย่างภาคภัยแล้งเนี่ยเราเห็นว่าแล้งเยอะๆของเราส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในตัวของทางด้านของตัวภาคกลางกับภาคอีสานนะครับแต่ว่าอย่างสมมติภาคใต้เนี่ยบางทีแล้งก็อาจจะกระทบไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นในส่วนของทางด้านพวกปาล์มนะครับซึ่งมีโมเมนตัมที่ดีจากเรื่องของพลังงานหรือว่าพืชพลังงานพืชน้ำมันด้วยเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีโอกาสเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วในบ้านเราก็จะมีแค่พวกปาล์มนะครับกับที่ถือว่าน่าจะรับผลประโยชน์แต่ว่านอกนั้นแล้วส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเกษตรที่มันเราอยู่เป็นพวกที่เริ่มจะเป็นการแปรรูปไปอยู่กลางน้ำไปอยู่ค่อนไปทางปลายแล้วเนี่ยในกลุ่มพวกนั้นเนี่ยผลกระทบแต่ละตัวอาจจะต้องไปไล่ดูจริงๆครับว่าใครกระทบบ้างครับอืมค่ะมันจะได้แค่ทางอ้อมนะคะถ้าข้าวดีเกษตรกรมีเงินถึงมือมากขึ้นก็อาจจะแบบจับจ่ายใช้สอยก็เป็นทางอ้อมแต่ว่าส่วนมากเราก็ไม่ค่อยเห็นว่ามันอยู่ในตลาดหุ้นนะคะคุณกิตพลคะค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณกิตพลบอกก็คือครึ่งปีหลังเป็นความหวังนะเราน่าจะดีขึ้นครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะแบบดูทรงๆนะคะถ้าหักด้านของกลุ่มพลังงานออกแต่เผอิญว่าตอนเนี้ยโรงกลั่นแล้วก็เรื่องของกลุ่มพลังงานเนี่ยครึ่งปีหลังน่าจะดีอันนี้น่าจะดันให้ผลประกอบการเราในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกอันนี้ถูกไหมคุณกิตพลถูกต้องครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าจะไม่ใช่ปิโตเคไม่ใช่ปิโตรเลียมทุกตัวที่มันจะดูดีนะครับคือปกติแล้วพลังงานในบ้านเราก็จะมีตัวที่เป็นต้นน้ำนะครับกลางน้ำก็จะมีตัวของทางด้านพวกของ
ปิโตรอลลงกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ดีไปทั้งเชนนะครับตัวที่ยังคงดีอยู่ก็จะเป็นพวกต้นน้ำก็คือพวกของทางด้านสำรวจและผลิตนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยการที่แหล่งเอราวัณเองมันจะมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่มาเป็นตัวช่วยในเชิงของผลผลิตนะครับก็จะทำให้ต้นน้ำเนี่ยก็ยังจะดูดีอยู่นะครับแล้วก็รวมทั้งเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่าน้ำมันเนี่ย12เดือนกลางปีที่แล้วถึงกลางปีนี้ติดลบไป10เดือนเนี่ยดังนั้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยถ้าไปสัก 5-6 เดือนถ้ามันจะเป็นผลตอบแทนที่เป็นบวกมากกว่าลบเนี่ยมันก็น่าจะบวกกันในเรื่องของตัวพลังงานต้นน้ำนะครับบวกกับ2ก็คือกลุ่มโรงกลั่นนะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นว่าค่าการกลั่นเริ่มดีขึ้นนะครับสต็อกเกนในกลุ่มครึ่งปีหลังถ้าราคาน้ำมันขึ้นก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นตัวของด้านโรงกลั่นก็น่าจะพลิกจากแย่มาเป็นดีนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีกลุ่มที่คนถามกันเยอะมากเลยก็คือกลุ่มปิโตรเคมีนะครับปิโตรเคมีเนี่ยถ้านิยามเป็นภาษาที่ชาวบ้านฟังเข้าใจง่ายๆจริงๆก็คือไตรมาส2เนี่ยมันคงเป็นไตรมาสที่เลวที่สุดแหละนะครับแต่ว่าไตรมาส3เนี่ยยังไม่ได้กลับมาดีนะครับต้องเรียกว่ามันจะเป็นสภาวะที่เลวน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเฮ้ยจากที่มันขาดทุนเยอะๆไตรมาส3การพลิกขึ้นมาดีขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการที่เรียกว่าแย่น้อยลงขาดทุนน้อยลงแต่ว่ายังไม่กลับมาดีครับเพราะว่าโอเวอร์ซัพพลายในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เกิดขึ้นหลังจากสภาวะโควิดมันคลี่คลายไปแล้วทุกคนมาขึ้นโรงงานพร้อมๆกันเนี่ยกว่าที่มันจะคลี่คลายไปได้อย่างเร็วก็น่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับดังนั้นก็แปลว่าภาพของปิโตรเคมีการฟื้นต่างๆเนี่ยน่าจะออกมาในโทนที่เรียกว่าแย่กว่าพวกโรงกลั่นหรือว่าเป็นการฟื้นที่มันน่าจะดีเลยกว่านะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้ปรับอยากจะจูนความคาดหวังนักลงทุนด้วยครับว่ากลุ่มปิโตรเคมีเร็วสุดไปแล้วใช่แต่ว่ามันจากนี้ไปมันจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเลวน้อยลงแต่ยังไม่กลับมาดีครับโอเคเอาพูดให้แบบว่าดูรู้สึกดีหน่อยก็คือผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วล่ะตอนนี้กำลังขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่แบบว่าขึ้นเป็นรูปไนกี้นะคะไม่มันปัญหามันเกิดขึ้นในทุกไซเคิลเลยนะคะกิจพลนะคะสำหรับในเรื่องของการผลิตออกมาจนซัพพลายล้นซัพพลายล้นก็ราคาร่วงลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาให้คุณกิจพลเนี่ยวิเคราะห์ฟังจริงๆเมื่อสักครู่นี้คุณกิจพลเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอนิโยไปนะคะจริงๆตุลาคมเนี่ยมันมีอันนึงก็คือไอ้ตัวซีแบมนี่แหละซีแบมเนี่ยมันเป็นเรื่องของมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนที่จะข้ามแดนของสหภาพยุโรปเราก็ไม่แน่ใจเนี่ยมันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่นะว่าภาคธุรกิจนี้ก็น่าจะตื่นตัวกันพอสมควรทีเดียวนะคะเรียนถามคุณเกษมผลประกอบการสำหรับในกลุ่มของสหรัฐอเมริกาแล้วกันนะเท่าที่คุณเกษมดูแล้วเนี่ยสำหรับในผลประกอบการครึ่งปีแรกของเขาแล้วก็ไตรมาสที่2เนี่ยดูแล้วแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะมันจะส่งผลไปถึงแรงกระเพื่อมจนถึงครึ่งปีหลังที่เหลือไหมคะว่าของเขาเนี่ยที่เขาบอกเขาน่าจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี่เห็นก็บอกปีนี้อาจจะไม่เจอแล้วคงต้องเลื่อนไปปีหน้าแล้วเนื่องจากว่าตัวเลขอัตราการว่างงานเองเป็นตัวเลขแค่นิดเดียวเองเนี่ย 3.5 แล้วก็ตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็ยังดีอยู่ประเมินยังไงบ้างคะครับคือจริงๆแล้วถ้าเราดูตัวเลขคอนเซนแซสตอนนี้เนี่ยคนก็คิดว่าอาจจะมีการติดลบแค่1ไตรมาสยังไม่ถึงขนาดติดลบควอเตอร์ออนควอเตอร์2ไตรมาสใน US เพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดเป็นtechnical recession เพราะฉะนั้นตอนนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองถึงว่ามันจะเป็นถึงขนาด recession เพียงแต่ว่าคนก็มองว่าทาง US เองเนี่ยทาง Fed เขาสามารถที่จะดึงเศรษฐกิจเขาให้ลงมาเป็น soft landing ได้อย่างค่อนข้างดีทีเดียวนะก็คือเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่การจ้างงานอะไรต่างๆไม่ได้ซัฟเฟอร์มากนักนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอินฟลักชันก็ดูแล้วไม่ได้ยังวิ่งสวนต่อขึ้นไปนะก็มันก็จะเป็นสภาวะที่ค่อนข้างที่จะกำลังดึงให้เข้ามาอยู่สมดุลเพียงแต่ว่าไอ้ตัวอินฟลักชันเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวเนื่องเพราะว่าคือขนาดนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อนข้างที่จะโมโหลานแล้วเนี่ยคือโมเมนตัมที่ผ่านมามันค่อนข้างแรงตอนขาขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอเวลาขึ้นดอกเบี้ยมันก็เลยต้องขึ้นเยอะแต่เนื่องจากว่าภาคธุรกิจของเขาก็มีการปรับตัวกันเร็วนะเพราะอย่างที่ผ่านมาในช่วงต้นปีนี้หรือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราก็จะเห็นว่าอย่างภาคเทคนี่ก็เลย์ออฟกันเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าทางธุรกิจเขาเนี่ยก็มีการปรับตัวกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นพอปรับตัวกันอย่างรวดเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่ว่างงานจากเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยก็สามารถเชื่อมหมุนไปอยู่ในเซกเตอร์อื่นที่อาจจะยังขาดแคลนแรงงานอยู่แต่คราวนี้ถ้าเรามาดูในกลุ่มอย่างของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้มันก็เริ่มมีคนก็เริ่มมองว่าปีหน้าก็อาจจะมีโอกาสฟื้นตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวไซเคิลของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จะน่ากลัวมากนักเพราะว่าถ้าเทคเซกเตอร์ในโลกนี้มันเริ่มจะฟื้นตัว US ก็น่าจะเป็น
ประเทศที่ได้ประโยชน์เยอะพอสมควรนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวคือแต่เดิมเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าเฟดเนี่ยจะต้องคัดดอกเบี้ยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มคนเริ่มไม่ได้มองว่าปีนี้จะมีการคัดดอกเบี้ยแล้วอาจจะไปถึงไตรมาส2ในปีหน้าเลยถึงจะเริ่มมีการคัดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยบางส่วนก็อาจจะมองว่าระหว่างนี้ถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะหมุนไปเล่นที่อื่นก่อนก็ฟันก็อาจจะมีจังหวะอย่างนี้เนี่ยที่ฟันโฟลอาจจะไหลออกจาก US ไปลงในตลาดอื่นที่อาจจะมองว่าอาจจะต้องมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะกลับเข้าไปที่ US นะครับค่ะคุณเกษมค่ะอย่างการดาวเกรดลงทั้ง Fitch Ratings กับ Moody's ที่เข้าไปดาวเกรด10แบงค์เนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกอะไรไหมคะสำหรับในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะคนก็อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะต้องเริ่มมองหาละในเรื่องของการที่จะหมุนเงินเข้ามาลงอย่างที่คุณเกษมบอกนะคะว่าก็ต้องหาในกลุ่มประเทศที่มันมีการเจริญเติบโตแล้วมันมีผลมากน้อยแค่ไหนเมื่อสักครู่จีนเนี่ยชัดเจนนะคะว่าตัวที่เป็นเฮดฟันของเขาตอนนี้คือมันเขาบอกมันลงไปน้อยที่สุดในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเลยนะคะหลังจากที่เริ่มเห็นเศรษฐกิจจีนเนี่ยคือไม่น่าจะไปไหวแล้วล่ะเกิน 5% นี่คงจะยากแล้วของสหรัฐอเมริกานี่มีผลไหมคะคือผมคิดว่าของ US คนอาจจะไม่ค่อยได้ห่วงเท่าขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็คือถึงแม้กระทั่งไอ้ตัวทาง Rating Agency จะมีการดาวเกรดไอ้ตัว Rating ของธนาคารพวกขนาดกลางค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่ตรงนี้เราก็เห็นว่ามันมีปัญหามาหลายเดือนแล้วช่วงประมาณ 3-4-5 เดือนก่อนที่มีธนาคาร SVB อะไรต่างๆที่อาจจะแบงค์รับไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลายแห่งเราก็จะเห็นว่ามันเป็นวิกฤตที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นส่วนหนึ่งแล้วก็บางส่วนเนี่ยคืออันแรกเริ่มเลยก็เป็นสาเหตุของการที่บริหารเงินที่ผิดพลาดนะคือไปเก่งว่าเฟดอาจจะมีการลดดอกเบี้ยก็เลยไปโหลดไอ้พวกไอ้ลองบอนไว้เยอะไอ้บอนที่มีดิวเรชั่นเยอะๆเพราะฉะนั้นพอดอกเบี้ยยังขึ้นต่อเยอะเนี่ยมันก็เลยทำให้ขาดทุนในบอนพอร์ตโฟลิโอค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นความกังวลถึงตัวเศรษฐกิจโดยรวมไม่เหมือนอย่างของจีนที่ตอนนี้คนอาจจะเริ่มกังวลเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่าว่าแบงก์โลนนี่มันชะลอตัวลงค่อนข้างเยอะแต่ครั้งนี้เราก็อาจจะต้องมาชั่งน้ำหนักดูเพราะว่าถ้าเราดูเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็จะพึ่ง2แหล่งนี้เป็น2ประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของเอ็กซ์พอร์ตหรือเชิงของนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าอันใดอันหนึ่งชะลอตัวลงไปเยอะเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีผลต่อกระทบต่อประเทศไทยเพราะอย่างถ้าเรามองย้อนกลับไปช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยคนเขาจะมองว่าอย่าง US เศรษฐกิจปีนี้น่าจะชะลอตัวลงหลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยมาเยอะแล้วมันจะกระทบผ่านเราทางเอ็กซ์พอร์ตที่มันจะชะลอตัวลงเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตไป US นี่มันเป็นตลาดใหญ่สุดของเราแต่โซฟาที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ปีที่แล้วเนี่ยเรามองว่าจีนเนี่ยพอเปิดประเทศน่าจะฟื้นตัวเอ็กซ์พอร์ตไปจีนน่าจะดีขึ้นจะมาช่วยออฟเซตไอ้สโลว์ดาวน์ของ US เอ็กซ์พอร์ตที่เราเอ็กซ์พอร์ตไป US ได้มากขึ้นแต่ปรากฏการมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับของ US มันก็ยังดีอยู่ขณะที่ของจีนมันวิ่งกว่าคาดอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าของ US เขาก็มีการบริหารจัดการทางภาคแมคโครแฟกเตอร์ของเขาเนี่ยได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะขณะที่ของจีนเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เขาเปิดประเทศเนี่ยอาจจะดีมีข่าวดีแค่ช่วงแรกช่วงหลังๆนี่ผมคิดว่าคนก็อาจจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเหมือนกันว่าการฟื้นตัวจากโควิดของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วรวมไปถึงอาจจะโดนมาตรการอย่างอื่นๆจากทาง US อะไรต่างๆแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามี FDI ที่ไหลออกมาจากจีนเนี่ยเยอะพอสมควรเพราะว่าทางธุรกิจของเขาเองเนี่ยเขาก็อาจจะต้องกังวลถึงมาตรการไอ้ตัวหรือว่าความเสี่ยงในเรื่องของ geopolitical risk เพราะฉะนั้นการที่อย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาโตด้วยการลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นพอมันมี geopolitical risk ขึ้นมาเนี่ยความกังวลจุดนี้มันก็เลยทำให้การลงทุนในประเทศของเขาเองเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้เศรษฐกิจภายในของเขาเนี่ยอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดค่ะคือตอนนี้เรากำลังจะวิเคราะห์นะคะว่าไอ้เม็ดเงินลงทุนทั่วโลกเนี่ยมันกำลังจะหมุนไปตรงไหนนะคะเนื่องจากว่า2ประเทศหลักสำคัญก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาทั้งคู่เลยนะคะจีนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเขาเนี่ยภาพใหญ่แล้วก็หนี้สินรุมเร้านะคะ
สหรัฐก็มีเหมือนกันที่เขาโดน Fitch Ratingกับโดน Moody's เนี่ยที่ปรับลดระดับเครดิตไปแต่ว่าเราฟังจากทั้งสองท่านแหละโดยเฉพาะคุณเกษมเนี่ยคุณเกษมมองว่าจีนเนี่ยมีปัญหาจริงแล้วก็มีเงินเนี่ยไหลออกมาจริงนะคะโดยเฉพาะบรรดากองทุนทั้งหลายเนี่ยก็ผิดหวังเรื่องการใช้มาตรการในเรื่องของการควบคุมธุรกิจเขาละแต่ว่าสหรัฐเนี่ยฟังดูคุณเกษมบอกว่าเขายังค่อนข้างจะดูแลบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะผลมาจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่ากลุ่มเทคอะไรทั้งหลายเขาก็ปรับตัวลงได้เร็วนะคะนี้เรียนถามทางคุณกิตพลนี้เนี่ยคุณกิตพลมองว่าคือเนื่องจากว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยตอนนี้เป็นแหล่งรวมของเงินเลยนะคะก็คือคนก็เอาไปฝากเอาไว้เพราะว่าได้ดอกเบี้ยใน 5% กว่าเลยแล้วก็ไปซื้อบอนด์เอาไว้นะคะลงทุนหุ้นวิ่งมาตั้งแต่ปี2008แล้วที่มีการอาจฉีดเม็ดเงินเข้าไปจนสภาพคล่องเขาล้นเหลือแล้วก็การว่างงานมันก็ไม่ยอมลดลงสักทีนึงนะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสปรับฐานได้แรงไหมคะหรือว่าจะมีโอกาสปรับฐานได้บ้างไหมคะที่แบบว่าทำให้รู้สึกว่าเงินมันกระเพื่อมออกมาได้บ้างเนี่ยค่ะโอเคครับก็จริงๆแล้วผมก็ลองให้โจทย์ทีมงานไปคิดเล่นๆ นะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำไมหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐเองเนี่ยถึงขึ้นได้ค่อนข้างจะดีกว่าหุ้นอื่นๆนะครับเอ๊ะจริงๆเป็นเพราะว่าตลาดเองมองเรื่องของการลดดอกเบี้ยก็เลยคิดว่าหุ้นเทคจะต้องฟื้นดีหรือเปล่าเนี่ยซึ่งโดยสมมติฐานของเราก็มองว่าน่าจะไม่ใช่นะครับเราก็เลยลองไปดูว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีมิติอื่นที่ซ้อนอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราลองไปพลอตดูนะครับว่าระหว่างหุ้น US ในอุตสาหกรรมต่างๆที่มันทำผลตอบแทนปีนี้ได้ดีนะครับกลับไปพลอตในเชิงของรายได้ครับว่าใครที่มีรายได้นอก US มากๆแล้วเนี่ยจะพบความน่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้กลุ่มที่มันเพอร์ฟอร์มได้ดีในปีนี้ก็คือกลุ่มที่มีรายได้จากนอก US เยอะๆครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพวก IT communication นะครับพูดง่ายคือเทคโนโลยีนั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้กลุ่มที่อิงเศรษฐกิจสหรัฐมากๆไม่ว่าจะเป็นพวก utility นะครับกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มทั้งนั้นพวก property พวกนี้จะไม่ค่อยดีเลยนะครับดังนั้นถามว่าถ้าเราลองตีความสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่าทั้งด้านของตัวทั้งด้านของตัวนักลงทุนเองเนี่ยเล็งว่า Fed จะต้องลดดอกเบี้ยแต่จริงๆแล้วทุกคนเองเนี่ยอาจจะกังวลหรือว่าพยายามที่จะ hedging against การที่ US จะเกิด recession ไว้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ถามว่าถ้าทุกคนกลัวว่า US จะเกิด recession เนี่ยสิ่งที่ต้องทำยังไงก็คือการพยายามหาครับว่าใครที่เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งแล้วก็มีรายได้ที่นอก US ค่อนข้างจะเยอะนะครับจริงๆแล้วถ้าใครลงทุนหุ้นต่างประเทศแล้วไปดูสัดส่วนของรายได้เนี่ยก็จะพบว่าหุ้น US หลายตัวเนี่ยมันมีรายได้จากนอกประเทศค่อนข้างจะดีนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นพวก Microsoft ก็ดีนะครับAmazon ก็ดีนะครับจะเป็นตัวของด้านTesla นะครับGoogle นะครับพวกนี้หลายตัวเลยนะต้องบอกว่ามีรายได้ US เนี่ยนอก US นะประมาณบางตัวก็50% นะครับ 40% 60% แล้วแต่ตัวเพราะฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่มันเป็นสัญญาณก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยคนไหนที่มันแข็งแกร่งแล้วก็มีรายได้เยอะๆเนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันก็เป็นการhedging against USrecession ที่จะเกิดแล้วนะครับสถานการณ์ณล่าสุดตอนนี้เนี่ยอย่างทางทีม Economist ของเราที่สิงคโปร์ที่มีการดูเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็มองคล้ายๆที่พี่เกษมมองนะครับก็คือว่ามันน่าจะเห็นการเกิด US เห็นตัวเลข GDP US เนี่ยแหละที่ติดลบเพียงแต่ว่ามันจะติดลบเนี่ยถึง2ไตรมาสหรือเปล่าเท่านั้นเองอาจจะเป็น1หรือ2ไตรมาสซึ่งคาดการณ์ของเราณปัจจุบันตอนนี้ยังเป็นติดลบใน2ไตรมาสของครึ่งปีหลังนะครับก็คือไตรมาส3ไตรมาส4นะครับในยุโรปเองก็จะมีการติดลบในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4อยู่บ้างเหมือนกันนะครับดังนั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราไม่คิดว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันเริ่มมีบางสัญญาณที่มันแข็งแกร่งกว่าที่เราคาดหรือเป็นการไฟจูนการเติบโตที่เอ๊ะจริงๆแล้วกลายเป็นว่าผลหลายๆอย่างที่มันรับไปแล้วปีนี้แล้วปีนี้มันไม่เกิดอย่างเช่นสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเลยทำให้ต้นปีเรามองโลกร้ายไปแย่เกินไปในหลายๆตัวแต่พอมาถึงตอนนี้เอ๊ะหลายๆอย่างไม่ได้แย่ขนาดก็เริ่มมีการไฟจูนมีการมาปรับกันแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยภาพที่มันน่าจะไม่เปลี่ยนก็คือภาพของการที่เศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐเนี่ยมันจะต้องมีการสะดุดบ้างเล็กน้อยในช่วงของทั้งได้ครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองว่าจีนเองก็มีจังหวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยรวมๆกันแล้วเขตเศรษฐกิจใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยซึ่งมันน่าจะกระทบในเรื่องของตัว global trade หรือว่าการค้าในภาพของโลกเนี่ยก็แสดงว่ามันมีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันที่ทำให้ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่มันสะท้อนมุมมองบางอย่างมาดีแล้วเนี่ยแต่จากนี้ไปเนี่ยมันอาจจะเริ่มเข้ามาในจุดที่มันสะดุดได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้อาจจะมาเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ประมาณการกำไรของบริษัททะเบียนได้คือตั้งแต่ต้นปีหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นประมาณการกำไรบริษัททะเบียนใน US ในยุโรปพวกนี้ปรับดีขึ้นมาแล้วพอมาถึงจุดนี้ครับถ้ามันไม่ได้ดีขึ้นต่อเนี่ยมันอาจจะมาเริ่มเป็นจุดที่สะดุดได้ทีนี้สถานการณ์แบบนี้เรามองยังไงนะครับต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยมันจะอยู่เราเวลาเราอยู่ในหุ้นเนี่ยเราก็จะคิดว่าเงินลงทุนมันก็จะอยู่ในหุ้นถ้าไม่อยู่ในหุ้นประเทศนึงก็ต้องอยู่ในหุ้นอีกประเทศนึงนะครับแต่จริงๆแล้วในสมการของการลงทุนที่มีการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสที่เงินจะอยู่ในหุ้นหรือจะอยู่ในสินทรัพย์ประเภทอื่นอย่างเช่นตัวของทางด้านตราสารหนี้ได้นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเงินลงทุนที่อยู่ในหุ้นได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าประมาณการกำไรถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะสูงเนี่ยเป็นเพราะว่าประมาณการกำไรของผลของบริษัททะเบียนในฝั่งสหรัฐเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาดีนะครับในยุโรปเองก็มีการปรับดีขึ้นแต่สถานการณ์ณปัจจุบันที่วันนี้บอนด์ยิลด์ยืนอยู่ในที่สูงพอสมควรนะครับการลดดอกเบี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วไม่ว่าจะมองในมุมมองของอีโคโนมิสต์ณปัจจุบันหรือว่าเราไปดูรายงานของพวก OECD นะครับจะเห็นถ้าใครไปดูก็จะเห็นว่าจริงๆ OECD ก็จะมองว่ากว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยกว่าเขตเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างยุโรปหรือแม้กระทั่งหลายๆประเทศในเอเชียจะลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะไปเกิดขึ้นประมาณกลางปีหน้าเลยนะครับบางคนอาจจะครึ่งปีหลังด้วยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราอาจจะเห็นดอกเบี้ยอยู่ระดับที่สูงมากๆไปเนี่ยอีกประมาณ1ปีนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคำถามคือแล้วเงินจะอยู่ตรงไหนก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้ามองในเชิงของผลตอบแทนหรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นที่เราอาจจะเรียกกันว่า earning yield gap เนี่ยสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ย earning yield เนี่ยค่อนข้างจะแคบลงมาเยอะนะครับแต่ว่าที่มันยังไปได้เนี่ยเป็นเพราะว่าประมาณการกำไรของบริษัททะเบียนเนี่ยมันเป็นบวกแต่เราจะพบว่าสถานการณ์แบบนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ประมาณการกำไรของบริษัททะเบียนเองเริ่มชะลอตัวลงหรือเริ่มมีลักษณะของการเป็นดาวเกรดมากกว่าการอัปเกรดเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยครับจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เงินเนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอการเข้าลงทุนในหุ้นแล้วก็ไปเข้าลงทุนในฝั่งตราสารหนี้ได้นะครับดังนั้นถามว่าหลายคนอาจจะใจร้อนคิดว่าเงินจะหมุนจากdeveloped market เข้าตัว emerging market เลยไหมนะผมคิดว่ายังไม่เร็วอย่างนั้นครับผมคิดว่าเราจะเจอ transition ก่อนซึ่งในช่วง transition เนี่ยกลายเป็นว่าเงินอาจจะไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ก่อนครับสาเหตุสำคัญก็คือจะเห็นว่าตัวอย่างตลาดในฝั่งของบ้านเราเองเนี่ยที่มีผลกระทบจากเรื่องของตัวราคาพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วน้ำมันดิบเองเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นลบในช่วง 5-6 เดือนแรกของปีนี้นะครับแต่พอเดือนถ้าใครไปดูตลาดราคาน้ำมันดิบอย่างเช่น Brent ในช่วงเดือน6เดือน7เนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยขึ้นมาในระดับพอสมควรเลยนะแต่จริงๆแล้ว EPS ของ Set Index ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยกลับยังไม่ปรับขึ้นนะครับกลับยังเป็นการถอยลงอยู่เพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันก็มีแลกทามบางอย่างก่อนที่จะเห็นการปรับประมาณการกำไรของบริษัททะเบียนเราขึ้นดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ครับนักลงทุนเองอาจจะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงว่าอันที่1นะครับด้วย Earning Yield Gapcorrelationship แบบนี้เนี่ยเงินมีโอกาสที่จะไปพักในฝั่งของตลาดตราสารหนี้ก่อนที่จะกลับมาอย่าง emerging market นะครับอันที่2ก็คือเรามองว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยในฝั่งของทางด้านสถานการณ์ของตัวถามว่าทำไมอันที่2ก็คือว่าเรามองว่าในภาพของทางด้านตัวของทางด้านแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นกับหุ้นไทยนะครับถ้าเราเคยไปดูสมัยที่เฟดเองมีการลดขนาดของงบดุลเนี่ยหรือตรงเนี้ยมันจะเกิดแรงเพรสเชอร์มากๆเนี่ยจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เฟดเองเริ่มหยุดการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งก็แปลว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนเนี้ยเรามองว่าการหยุดขึ้นดอกเบี้ยถ้าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วก็น่าจะเป็นประมาณสักเดือน9นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าเราอาจจะเห็นแรงกดดันดังกล่าวลดน้อยลงนะครับดังนั้นผมคิดว่าในช่วงประมาณสักเดือน8ต่อเดือน9เนี่ยแหละครับเป็นเดือนที่ดูแล้วเหมือนกับไม่ได้มีเรื่องร้ายอะไรแล้วนะแต่จริงๆแล้วตลาดเองอาจจะซึมแบบงงๆหรืออาจจะกลายเป็นว่ามีแรงพลอยฟ้าพลอยฝนจากการขายในตลาดต่างประเทศแล้วก็มากดดันตลาดของเราลงอย่างงงๆได้ก็คิดว่าแรงกดดันดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มหมดลงไปหลังจากการประชุมรอบนี้ของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วในช่วงเดือนครึ่งตรงนี้ครับก็ยังเป็นจุดที่อาจจะต้องระมัดระวังตลาดไม่ได้มองตลาดว่าต้องลงเยอะหรือแย่มากๆนะครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสในเชิงของการลงทุนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเป็นในเชิงของการตั้งรับแล้วก็เป็นการรอจังหวะสักนิดหนึ่งครับค่ะแสดงว่าถ้าเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ก่อนถูกไหมคะมาพักเงินตรงนี้ก่อนผมคิดว่าเงินถ้าในใจผมนะครับผมคิดว่าเงินอาจจะมีโอกาสเข้าตลาดตราสารหนี้ก่อนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้
ถ้าใครไปสังเกตจะเห็นว่า1เดือนที่ผ่านมาเงินออกจากตลาดตราสารนี่เราพอสมควรนะครับเพราะว่าส่วนต่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐวันนี้ค่อนข้างจะกว้างมากปีที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าปีที่แล้วตลาดตราสารนี่สหรัฐอเมริกายังเป็นขาลงอยู่จากการที่ดอกเบี้ยเฟดยังขึ้นนะครับแต่สมมติว่าวันนี้ในอีก1เดือนข้างหน้าสมมติเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตลาดตราสารนี่สหรัฐจะหยุดขาลงทันทีนะครับกลายเป็นว่าส่วนต่างดังกล่าวนี้จะกลายเป็นว่าตลาดตราสารนี่อเมริกาเนี่ยมันเริ่มมีอัพไซด์แล้วในขณะที่ตลาดตราสารนี่บ้านเราเนี่ยจะยังมีความเสี่ยงจากการที่ส่วนต่างดังกล่าวมันค่อนข้างจะกว้างนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ครับก่อนที่จะถึงจุดที่เงินจะไหลเข้ามาบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังโฟลว์ที่จะไหลออกจากทางด้านของฝั่งตราสารนี่ก่อนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้จริงอาจจะต้องระมัดระวังว่าเงินบาทเองอาจจะต้องอ่อนค่าในช่วงระยะข้างหน้าอย่างน้อยสุดในช่วงเดือนถึง2เดือนข้างหน้าครับมีโอกาสที่เงินบาทเองจะอาจจะอ่อนค่าก่อนครับโอเคค่ะนั่นแสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะไหลออกจากตราสารหนี้ก่อนตลาดตราสารหนี้ก่อนไหมคะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยอย่าได้คาดหวังไปเลยในช่วงของไตรมาสที่3สำหรับฟันโฟนะพูดอย่างนี้ถูกไหมคะก็ผมคิดว่าจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับผมคิดว่าไตรมาส4น่าจะดีกว่าไตรมาส3ครับเพราะว่าเราได้รัฐบาลแล้วด้วยนะคะแต่ว่าที่4มีโอกาสที่ฟันโฟจะไหลเข้ามาแต่ตอนนี้คุณจิตพลเตือนว่าระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่าของตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้ราคาที่ดีกว่าผลตอบแทนที่ดีกว่าฉะนั้นเนี่ยเงินน่าจะหมุนไปทางนั้นก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาถ้าสมมติอัตราดอกเบี้ยเขาหยุดขึ้นจริงๆนะคะในช่วงของเดือนกันยายนที่ส่งสัญญาณถูกไหมคะถูกครับค่ะเรียนถามคุณเกษมนิดนึงคะนี่ชัดเจนแล้วนะคะเพราะเราจะหันคือเราพยายามจะดูว่าเมื่อไหร่เงินเนี่ยมันถึงจะหมุนกลับมาที่ EM สักทีนะฮะคุณกิตพลพูดไปค่อนข้างชัดนะบอกว่าไปดูสักไตรมาสที่4ดีกว่าไตรมาสที่3อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากเลยถ้าเขามาเนี่ยเขาก็จะมาจากเขาก็จะเข้ามาที่ตลาดตราสารหนี้ไทยก่อนนะคะคุณเนื่องจากว่าทิ้งไปเยอะละถ้าคนโหลดแล้วน่าจะโหลดในตอนนี้ก่อนนะคะทีนี้เรียนถามทางคุณเกษมละกันคุณเกษมมองยังไงคะสำหรับเงินเนี่ยมันจะมีโอกาสไหลม้วนกลับเข้ามาใน EM ได้บ้างอย่างนะโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยนี่ล่าสุดนะคะเมื่อจนวันศุกร์เนี่ยปิดไปเนี่ยต่างประเทศขายไป 127,000 กว่าล้านบาทแล้วค่ะจากปีที่แล้วนี่ซื้อมาเกือบ 200,000 ล้านครับผมคิดว่าสำหรับเงินต่างจากต่างประเทศที่จะถ้าจะเขาจะเข้ามาดูในตลาดไทยเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็น Regional Fund เนี่ยเขามองก็คือความไม่แน่นอนทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้ามีความชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่เขาอาจจะไหลเข้ามาก่อนอาจจะก่อนที่พวกลองบอลจากทางฝั่งยุโรปหรือ US ได้นะอย่างที่คุณกิตพลบอกแต่ว่าพวกregional fund ที่อาจจะโฟกัสในตลาดในแถบนี้เป็นหลักเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าการเมืองไทยเราเริ่มนิ่งเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ตลาดจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีจากฟันโฟลว์จากทางฝั่ง regional ตรงนี้หมุนกลับเข้ามาในเมืองไทยนะครับค่ะเป็น regional ใช่ไหมคะครับเพราะว่าถ้าเราไปดู performance ของตลาดหุ้นไทยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นเรากับมาเลเนี่ย underperform ที่สุดนะโดยที่เรา underperform กับมาเลซะด้วยซ้ำถ้า in local term เนี่ยเรา underperform ที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าโอกาสที่มันจะรีบาวเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะเพราะว่าคือประเทศใน EM เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะค่อนข้าง sensitive กับพวกปัจจัยของเศรษฐกิจใหญ่นะครับโอเคของเราเนี่ยอาจจะเซนซิทีฟกว่าในแง่ที่ว่าเอ็กซ์พอร์ตของเราก็เยอะแล้วแถมเราก็พึ่งนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะด้วยเพราะความกังวลทางการเมืองอะไรต่างๆมันก็จะกระทบกับไอ้ตัวแฟกเตอร์ที่จะ drive เศรษฐกิจในครึ่งปีหลังโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติคือถ้าเกิดมีความไม่สงบอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยต่ำกว่าคาดได้ซึ่งจริงๆแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็มีการดาวเกรดในตัวเศรษฐกิจของไทยมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าในต้นปีเนี่ย expectation มันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็มีผลกระทบในทางลบมาเรื่อยๆไม่ว่าตั้งแต่จากเรื่องของ export ที่ตอนนั้นเรามองว่า export อาจจะบวก1ตอนนี้ก็มองเป็นติดลบกันแล้วนะครับอันที่2ก็คือนักท่องเที่ยวตอนแรกพอเราเห็นจีนเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดเนี่ยนักท่องเที่ยวน่าจะมาเยอะตอนนี้ก็เริ่มที่จะ expectation ก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวลดลงแล้วพอมาถึงในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้ปัจจัยเรื่องของการเมืองก็มากระทบอีกนั่นจะเห็นว่าเราเจอข่าวที่มัน
ค่อนข้างกระทบกับเราเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันเริ่มค่อยๆ คลี่คลายไปเนี่ยผมคิดว่าตลาดเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะ catch up กับตลาดอื่นๆโอเคเราอาจจะไม่สามารถที่จะขึ้นไป match กับตลาดอื่นๆได้เพราะปัจจัยหลายอย่างของเราเนี่ยก็อาจจะยังเป็นปัจจัยเฉพาะตัวอยู่อย่างเช่นนักท่องเที่ยวก็อาจจะต้องดูสัญญาณที่มันชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนจะมาทดแทนหรือมาเพิ่มนักท่องเที่ยวจีนได้หรือเปล่าคือจริงๆนักท่องเที่ยวจีนก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแย่ขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าการฟื้นตัวอาจจะช้ากว่าที่เราคาดเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากปัญหาปัจจัยภายในเศรษฐกิจของจีนเองแล้วรวมไปถึงการที่รัฐบาลเราก็อาจจะมีการเข้มงวดกับคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาด้วยนะแต่คราวนี้เราก็ต้องดูปัจจัยอื่นอย่างเช่นอย่างนักท่องเที่ยวแต่เดิมเนี่ยของอินเดียเขาก็เป็นหนึ่งในท็อป5ของเราที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะแต่คราวนี้รัฐบาลเขาก็จะเข้มงวดอาจจะมีการปรับขึ้นตัวภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ที่จะเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศเพราะเขาอยากจะให้เที่ยวกันในภายในประเทศเองเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะกระทบเราไปด้วยเหมือนกันรวมไปถึงรัสเซียซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งช่วงอย่างปีที่แล้วที่มีสงครามรัสเซียยูเครนรวมมาจนถึงปัจจุบันแต่ตอนนี้รูเบิลมันค่อนข้างอ่อนเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้คนเขาออกมาเที่ยวน้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะเอฟเฟกต์ทัวริสึมของเราด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีมาตรการอะไรที่จะตั้งรับหรือเราอาจจะต้องโปรแอคทีฟด้วยซ้ำในการที่จะบูสต์ให้มันไม่ชะลอตัวลงไปมากนักนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือต้องดูว่ารัฐบาลใหม่จะมีนโยบายอะไรมาช่วยแก้ไขไอ้จุดต่างๆเหล่านี้นะครับคุณเกษมตอนนี้มีลูกค้าต่างประเทศเริ่มถามกลับเข้ามามากยังคะเพราะว่าวันที่17เนี่ยเขาก็จะเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีกันแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเห็นการรวมรัฐบาลแล้วนะคะว่ารัฐบาลที่เขาอยากจะได้เสียงที่เกิน300เสียงขึ้นไปอันนี้ปลอดภัยที่สุดนะคะถ้าสมมติมีอะไรพลิกล็อกสว.เขาก็รู้สึกว่าอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะคะมีสว.บางกลุ่มโหวตให้เขาก็น่าจะผ่านไปที่376เสียงได้เขาเริ่มมีกลับเข้ามาถามบ้างไหมคะสำหรับนักลงทุนต่างประเทศก็ตอนนี้จริงๆแล้วก็เริ่มมีสังเกตเห็นว่าฟันโฟลว์ที่เข้ามาบางส่วนคือถึงแม้ว่าต่างชาติยังเป็นเน็ตเซลล์อยู่เนี่ยเขาอาจจะขายออกในบางกลุ่มนะแล้วก็ไปสวิตช์เข้าบางกลุ่มอย่างเช่นสวิตช์เข้าพวกกลุ่มแบงค์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงในกลุ่มเฮลท์แคร์บางตัวเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าคือตอนนี้บางช่วงมันอาจจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นคนที่อาจจะยังมีความกังวลในเรื่องของการเมืองก็อาจจะเข้าหุ้นที่ดิเฟนซีฟหน่อยก็อย่างเช่นพวกเฮลท์แคร์แต่บางคนมองว่าเฮ้ยยังไงแล้วน่าจะตั้งรัฐบาลได้แล้วนะก็อาจจะมองว่าถ้ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยก็น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปมองกลุ่มเซกเตอร์ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับก็คือจะเป็นพวกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์เอ่ยหรือว่าพวกคอน sumer พวกรีเทลอะไรต่างๆเอ่ยเพราะฉะนั้นเขาก็มีการไปรอซื้อเหมือนกันนะครับค่ะเมื่อสักครู่คุณกิตพลบอกว่าต่างชาติเนี่ยเขาน่าจะมาพักในตลาดตราสารหนี้ก่อนแล้วก็รอดูสักนิดหนึ่งก่อนว่าผลประกอบการเนี่ยมันดีไม่ดีจริงเนื่องจากว่าในช่วงท้ายๆปีเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นเรื่องของผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มันเริ่มชะลอตัวลงทั้งฝั่งจีนนี่ก็เริ่มชัดค่อนข้างชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝั่งสหรัฐเองก็ต้องรอดูนะคะว่าพยุงอยู่หรือเปล่านะคะดอกเบี้ยที่มันสูงขนาดนี้แต่ทีนี้กลับมาถามคุณเกษมนิดนึงคุณเกษมคิดว่าเงินมันน่าจะเข้ามาก่อนที่จะมาพักในตลาดตราสารหนี้ก็คือน่าจะเข้ามาโหลดก่อนหรือเปล่าก่อนที่วันที่17ที่เขาจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเราฟังดูเหมือนมันเป็นอย่างนั้นนะถูกไหมคะเขาน่าจะถ้าเขาดูแนวโน้มมันเขาน่าจะมาโหลดหุ้นก่อนก็มันมีจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างคือจริงๆแล้วถ้าเราดูบอนด์ของเราเนี่ยผลตอบแทนของเราอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเพราะว่ายิวเราค่อนข้างต่ำค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีช่วงที่เลยเพราะยิ่งอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอการเมืองมันยังไม่นิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าบาทจะก็จะค่อนข้างอ่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาอาจจะขาดทุนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยบางส่วนเขานักทุนที่เป็นบอนด์อินเวสเตอร์เนี่ยเขาอาจจะเข้ามามองว่าเฮ้ยถ้าเขาเข้ามาซื้อตอนนี้เนี่ยการเมืองเรียบร้อยเนี่ยบาทมันอาจจะstrengthen ขึ้นมานะแข็งขึ้นมาตรงนั้นก็อาจจะได้ส่วนต่างจากตราแลกเปลี่ยนเข้ามาอันนั้นก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งที่ผ่านมาช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นจังหวะเหมือนกันที่ fund flow ที่เข้ามาในบอนด์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ถ้าการเมืองมีไซน์ที่ชัดเจนขึ้นบาทแข็งขึ้นมันจะมี fund flow เข้ามาในกลุ่มพวกบอนด์มาร์เก็ตเหมือนกันครับค่ะแล้วในตลาดหุ้นล่ะคะตลาดหุ้นคุณเกษมมองว่าน่าจะเข้ามาโหลดในหลังจากที่ทราบผลเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว
หรือเปล่าฮะหรือว่ามันข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วฮะหรือว่าเขารอจนจุดนี้ก่อนแหละยังไม่ได้ซื้อเตรียมไว้คิดว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคือถ้าเราดูการเมืองของเราเองผมก็คิดว่าก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะคอมพลีเคทเหมือนกันนะมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมันก็อาจจะเป็นการยากที่ต่างชาติจะเข้าใจเหมือนกันเข้าใจเราเองเรายังไม่เข้าใจมันค่อนข้างจะซับซ้อนเพราะฉะนั้นตรงนี้บางส่วนเนี่ยคนที่เขาอาจจะไม่ได้ตามการเมืองใกล้ชิดอย่างเช่นพวกที่เป็นนักทุนจากทางฝั่งยุโรปหรือ US เนี่ยตอนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีความสนใจในตลาดไทยเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าที่เขามี mandate ที่ลงทุนใน South Asia แล้วเขาจะไม่ต้องมีหุ้นไทยติดพอร์ตโฟลิโอไว้บ้างเนี่ยพวกนี้เขาจะติดตามใกล้ชิดหน่อยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือก rotate เข้าไปในกลุ่มที่เขามองว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวหรือว่าก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าเขาก็จะเลือกหุ้นตัวที่เขาคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการที่สมมติพรรคไหนมาเป็นรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นพวกหุ้นกลุ่มคอนแทคเตอร์บางตัวอะไรต่างๆนะหรือว่าพวกกลุ่ม property หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้อาจจะเข้ามาก่อนก็คือพอได้ยกรัฐมนตรีอาจจะเข้ามาพักไว้ที่บอนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นถูกไหมคะคุณเกษมใช่แต่ว่าบางทีที่เราสองกลุ่มถ้าไม่ใช่เป็นบาลานซ์ฟันบางทีเขาก็จะมีแมนเดตแยกบางทีเขาก็จะเป็นบริหารเฉพาะ equity fund พวก equity fund เขาก็จะเข้ามารอซื้อเพราะว่าเขามองว่าดาวไซด์จากตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูก็เห็นว่าตลาดไทยอาจจะไม่ได้เยอะละเพราะว่ามาจากท่านที่หนึ่งตลาดเราค่อนข้าง underperform ตลาดอื่นค่อนข้างเยอะนะครับสองตัวงบออกมาโซฟาเนี่ยถ้ายกเว้นกลุ่มพวกปิโตรเคมกลุ่มพลังงานที่มันค่อนข้างแย่อย่างที่คุณกิตพลเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะกลุ่มอื่นๆก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดน่าเกลียดนะครับก็คือก็คนก็คาดการอยู่แล้วแหละว่าเศรษฐกิจในไตรมาส2ของไทยเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างวีคนะครับเพราะว่าคนอาจจะชะลอในเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆนะแล้วก็จริงๆแล้วเรามองย้อนกลับไปเนี่ยก็เห็นว่าตัวไตรมาส2ของเราปีนี้คือจริงๆไตรมาส2ไตรมาส1กับไตรมาส2ปีที่แล้วอ่ะเราก็โดนโอไมครอนพอสมควรเพราะฉะนั้นเบสมันไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นตัวเลข GDP ไตรมาส2ออกมามันก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดน่าเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าตรงนี้มันก็น่าจะทำให้ดาวไซด์เนี่ยไม่น่าเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือว่าถ้าเราดูในเรื่องของคนที่จะออกมาประท้วงหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าถึงแม้จะมีความวุ่นวายเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดยืดเยื้อที่แล้วก็ไม่ใช่คนออกมาแบบเป็นหมื่นคนอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคนเขาก็อาจจะค่อนข้างมั่นใจได้ว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ทำให้กระทบภาพการท่องเที่ยวของเราให้เสียไปหรือทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่กล้าเข้ามาเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นคนก็มองว่าดาวไซด์จากของตลาดไทยตอนนี้มันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วล่ะเพียงแต่ว่าการที่จะฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าจะเราจะมีรัฐบาลใหม่แล้วก็หน้าตาจะออกมายังไงเนี่ยได้เร็วแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะเราเชื่อว่าตอนนี้นักทุนไทยเนี่ยอยู่ในอาการเบื่อแบบเต็มที่แล้วนะคุณเกียรติพลนะ เบื่อจะไม่รู้จะเบื่อยังไงแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันตลาดไม่ไปไหนสักทีนึงแล้วก็มีข่าวภายในประเทศของเราเป็นหลักก็คือข่าวความอึมครึมทางเรื่องของการเมืองที่สุดแล้วเนี่ยก็คือกำลังของเราภายในประเทศเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหรอกในการที่จะถ้าประเมิน valuation ของตลาดหุ้นแล้วมันดีเนี่ยที่เราจะเข้าไปและทำให้ราคามันปรับขึ้นได้เนี่ยของเราอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอเราก็ต้องพึ่งต่างประเทศนะพอเขาเข้ามาทีเนี่ยก็คือเข้ามาก้อนใหญ่เลยของเงินเขาค่อนข้างก้อนใหญ่นะตอนนี้สิ่งที่ภาวนาก็คือที่ขายไปแล้วเนี่ย120,000กว่าล้านเนี่ยก็อย่าขายอีกก็แล้วกันถ้าขายอีกเราก็จะซุดทั่วไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เรียนถามคุณกิตพลนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะลอง valuation หุ้นในตลาดเนี่ยที่เราพอจะลงได้อันนี้เรามองให้มันยาวหน่อยแล้วกันนะคะคุณกิตพลคะว่ามองให้มันยาวไปนิดนึงว่าเราถืออึดมันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณสักกี่เดือนน่ะ 4-5 เดือนถืออึดมันนิดนึงนะคะถ้าคุณกิตพลมองว่า3แล้วก็4เนี่ยผลประกอบการเนี่ยไตรมาส 3-4 เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้บ้างนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพลังงานต้นน้ำเนี่ยมันน่าจะเริ่มดีขึ้นบ้างเนี่ยถือให้มันอึดๆนิดนึงคุณกิตพลมีคำแนะนำไหมคะว่าช่วงนี้ถ้าตลาดมันลงมาเพราะเมื่อสักครู่นี้คุณเกษมก็บอกแล้วว่าดาวไซด์มันลงไปเรื่อยๆแล้วคุณกิตพลก็บอกมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วล่ะทีนี้ถ้าเราจะลงอย่างเงี้ยเรามีวิธีการในการที่เราจะค่อยๆทยอยเก็บหุ้นยังไงบ้างคะโอเคครับก็ถ้ามามองแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มที่เป็นพลังงานต้นน้ำที่เราชอบ นะครับก็คงจะเป็นแค่ตัวทางด้านสผ.กับทางด้านของตัวท็อปเป็นหลักนะครับที่เราคิดว่าน่าจะดีแล้วก็ valuation ตอบโจทย์นะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ราคาสะท้อนขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วเนี่ย
แล้วก็มองว่าทั้งคู่เองอาจจะอยู่ในจุดที่มีดาวไซด์ในระดับประมาณสัก 4-5% นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตรงนี้เราเองคงจะไม่ได้อยากไล่แต่ว่าเน้นในการที่จะตั้งรับมากกว่านะครับทีนี้นอกจากในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยในภาพของทางด้านกลุ่มโรงไฟฟ้าเองนะครับต้องบอกว่าก็จะน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับปีนี้จริงๆแล้วในภาพของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น defensive play ที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ดูน่าสนใจเต็มที่นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยด้วยภาพของผลประกอบการที่จะฟื้นจากราคาพลังงานที่มันปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเราไปดูจะเห็นว่าผลประกอบการปีนี้หลายตัวจะฟื้นได้ค่อนข้างจะดีนะเพียงแต่ว่าการมาดีในรอบนี้ของหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆตัวที่มีการเติบโตโดดเด่นก็อาจจะเป็นพวกกราฟปีกริมนะครับแต่ว่าในมุมมองทางกลยุทธ์เนี่ยเราก็มองว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่เหมาะกับการจะเลือกหุ้นที่น่าเบื่อนะครับอย่างเช่นตัวเอ็กโก้อย่างเช่นตัวของราชบุรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลาดเองก็คงจะมองผลประกอบการมาดีที่สุดไปพอสมควรแล้วในปีก่อนแต่ว่าด้วยการที่เขาสามารถที่จะ deliver ปันผลในระดับประมาณ 5% ต่อปีได้นะครับแล้วก็อยู่บนจุดที่ valuation ไม่แพงซึ่งเราก็มองว่าสถานการณ์ในช่วงของ2เดือนข้างหน้าเนี่ยด้วยส่วนต่างดอกเบี้ยของเราสหรัฐที่มันยังกว้างอยู่แบบนี้เนี่ยดีเรตติ้งกับแรงกดดันเชิงลบหลายๆอย่างที่มันจะเข้ามาได้เนี่ยเราก็อยากจะเลือกตัวที่เราคิดว่าเราลิมิตดาวไซด์ได้แล้วก็มีรีเทิร์นระหว่างที่ถือให้กับผู้ลงทุนนะครับเราก็เลยมองว่าถ้าเป็นกลุ่มพลังงานอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นโรงไฟฟ้าแต่เป็นโรงไฟฟ้าตัวใหญ่ที่ดูน่าเบื่อแบบนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถามว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยเรายังชอบตัวของทางด้านหุ้นท่องเที่ยวครับเพียงแต่ว่าท่องเที่ยวในรอบนี้เนี่ยรอบก่อนๆเราอาจจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีของหุ้นโรงแรมนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยโรงแรมของเราเองก็ยังดีอยู่แหละเพียงแต่ว่าเข้าสู่ช่วงที่โลซีซั่นไตรมาส2ไตรมาส3นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบเนี้ยเราก็จะต้องมาหานิดนึงว่าเอ๊ะมีท่องเที่ยวตัวไหนมั้ยที่ผลประกอบการเองเนี่ยอาจจะฟื้นดีต่อเนื่องได้โดยไม่โดนโลซีซั่นนี้กระแทกนะครับหรือว่ามีโอกาสที่อย่างน้อยสุดในช่วง2-3 ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการเร่งตัวของผลประกอบการนะครับซึ่งผมคิดว่าในภาพนี้ก็อาจจะเป็นหุ้นอย่างเช่นตัวสยามเวลเน็ตหรือว่าสปานะครับที่ได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็การที่ผลประกอบการเองกลับมาสู่จุดที่มันเป็น break even แล้วนะครับที่เราก็น่าจะดีต่อเนื่องไปได้ในช่วงเป็นการดีแบบ break even ต่อเนื่องไปในอีก3-4 ไตรมาสข้างหน้านะครับดังนั้นสปาก็เป็นหุ้นที่เราชอบส่วน AOTแพงครับนะต้องบอกว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกเพียงแต่ถามว่าณวันนี้ก่อนหน้านี้การฟื้นของเขาก็เป็นการฟื้นค่อยเป็นค่อยไปแต่วันนี้ครับมันอยู่ในจุดที่เริ่ม break even แล้วก็การเคยให้ส่วนลดหรือว่าสิทธิประโยชน์กับคู่ค้าต่างๆในช่วงของโควิดที่ผ่านมาวันนี้มันหมดในส่วนดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่ผลประกอบการเนี่ยเกิดการดีแบบ rebase ในการดีไปต่อเนื่องอีกหลายไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพตัวนี้ครับAOT Spa เองก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยถ้าเราจะเลือกตัวที่มันเป็นธนาคารเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่ดีๆเนี่ย BBL KTB TTB พวกนี้เราคิดว่าตลาดเองก็น่าจะรับรู้พอสมควรแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ที่ยังน่าจะมีโอกาสที่จะเป็น target ที่จะเห็นนักลงทุนสถาบันเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่ม weighting ได้เนี่ยเราก็มองว่าจะเป็นตัว SCB ครับสำหรับตัวกลุ่มสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าดูน่าสนใจแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มของทางด้านของธนาคารตัวของธนัดโทษทีครับเป็นกลุ่มของทางด้านค้าปลีกเพียงแต่ว่าในกลุ่มค้าปลีกรอบนี้เนี่ยจะมีความยากเล็กน้อยครับเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจนโยบายบางอย่างของภาครัฐหรือว่าของรัฐบาลใหม่นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายสำคัญที่ถือว่าเป็นคีย์ไฮไลท์เลยเนี่ยของตัวรัฐบาลใหม่นโยบายหนึ่งก็คือการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำครับแล้วก็การมีดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับทีนี้ดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยแจกทุกคนอายุ16ขึ้นไปเนี่ย 500,000 กว่าล้านเนี่ยมันเป็นกำลังซื้อแบบที่เรียกว่ามหาศาลนะครับแต่คำถามก็คือเรายังไม่แน่ใจกลไกของการทำงานตรงนี้ครับเพราะว่าสมมติแจกมา 500,000 กว่าล้านเนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งของการออกโครงการนี้ก็คือการที่ต้องการจะทำให้ทางด้านของตัวคนที่เป็นการดึงร้านค้าหรือธุรกิจที่อาจจะอยู่นอกระบบฐานภาษีนะครับให้เข้าสู่ระบบฐานภาษีนะครับก็แน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเอ็ดนโยบายตัวนี้มันใช้กับ4กิโลเมตรรอบตัวเราเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วถ้ามันต้องการจะดึงธุรกิจที่อยู่นอกฐานภาษีเข้ามาสู่ฐานภาษีเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เข้าไปยังไม่สามารถใช้สิทธิ์เนี่ยกับตัวของทางด้านบริษัทจดทะเบียนหรือว่าบริษัทที่
อยู่ในระบบภาษีดีๆอยู่แล้วได้เนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็นเหมือนกับซ้ำรอยกับตอนที่เกิดคนละครึ่งนะครับก็คือกำลังซื้อในระบบเพิ่มแต่มันจะไปไหลอยู่ในช่องของที่มันใช้สิทธิ์ได้นะครับอย่างเช่นไปโชว์หวยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เข้าสู่พวกเซเว่นไม่ได้เข้าสู่บิ๊กซีเพราะฉะนั้นอาจจะกลายเป็นทำให้เกิดการสะดุดของการประกอบประกอบการเนี่ยของพวกบริษัทจดทะเบียนได้ดังนั้นผมคิดว่าในกลุ่มของค้าปลีกเนี่ยมีโอกาสครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ให้ไปติดตามดูรายละเอียดนโยบายนิดนึงครับว่านโยบายที่จะออกมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงกับหุ้นค้าปลีกตัวต่างๆครับซึ่งตรงนี้ณวันนี้เรายังมีข้อมูลไม่พอครับค่ะคุณกิตพลก็เปิดมานะคะพรุ่งนี้ตลาดเปิด15นะคะก็16 17บวชเลยคุณกิตพลคิดว่าตลาดเนี่ยรับข่าวเรื่องของการบวชเลือกนายกรัฐมนตรีได้วันที่17ไปแล้วหรือยังคะหรือว่าพอ17ปุ๊บเราได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะแบบมีเด้งขึ้นได้อีกรอบนึงผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยความคาดหวังตัวนี้ผมอาจจะคาดหวังน้อยลงไปอยู่ระดับนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลใหม่วันนี้เนี่ยถ้าเราพูดให้ง่ายก็คือเหมือนรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยนะก็คือเปลี่ยนตัวพูดทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแค่มีเพื่อไทยเพิ่มเข้ามาอย่างเดียวดังนั้นลักษณะแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าในฝั่งของตัวนักลงทุนเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเชิงบวกมากนักนะครับยกเว้นแต่ว่ามันเห็นว่าในตำแหน่งสำคัญเนี่ยเช่นนายกรัฐมนตรียังเป็นรัฐบาลใหม่มีนโยบายที่เป็นกิมมิคอย่างเช่นดิจิตอลวอลเล็ตออกมานะครับมีการขึ้นค่าแรงมีอะไรซึ่งถ้ามีอย่างนี้แล้วก็มีตัวรัฐมนตรีในตำแหน่งสำคัญที่น่าสนใจที่ไม่ได้ดูน่าเบื่อเนี่ยตรงนี้อาจจะทำให้มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวได้ระลอกหนึ่งครับแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าในภาพตรงนี้เนี่ยกลไกของรัฐธรรมนูญมันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้ต้องใช้เวลาในการต่อรองเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถึงแม้เราจะโหวตได้รู้ตัวนายกแต่ว่ารายละเอียดที่จะออกมาเนี่ยคงจะประมาณกันยายนนะครับถึงจะเห็นภาพตอนนั้นชัดเจนซึ่งตลาดเองอาจจะรับปัจจัยลบจากเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณที่ล่าช้าก่อนก็ได้ครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าในระยะสั้นๆเนี่ยตลาดเองอาจจะไปมีปัจจัยบวกได้จำกัดนะครับแต่ว่าลงมาในเชิงลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็มองว่าดาวไซด์เองไม่ได้ลึกครับแล้วก็ไตรมาส4หรือว่าในช่วงของประมาณสักเข้าสู่ช่วงปลายกันยาไปแล้วเนี่ยตลาดเองจะดูกลับมาน่าสนใจดังนั้นก็มองว่าจริงๆเราอยากจะรอซื้อครับเพียงแต่ว่าไม่เร่งไม่ไล่แล้วก็ต้องบอกว่าคงจะต้องเป็นการทำการบ้านหนักในหุ้นรายตัวพอสมควรครับค่ะแสดงว่า2วันนี้15 16ก่อนที่จะไปวันที่17คุณกิตพลก็มองว่าหุ้นก็ไม่น่าจะขึ้นไปแรงถูกไหมคะเพราะว่ายังไงแล้วก็เราเห็นอยู่ว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นชุดเดิมแต่เพิ่มเติมเพื่อไทยแต่ว่าจริงๆเพื่อไทยเขาบอกนะว่าคนที่เคยอยู่รัฐบาลเดิมกระทรวงเดิมเขาไม่ให้อยู่แล้วนะเขาจะสลับสับเปลี่ยนไปกระทรวงใหม่ๆนะแต่ไม่ขึ้นใช่ไหมหุ้นไม่น่าจะขึ้นเยอะครับก็ยังมองว่าแถว1550ตัวนั้นเนี่ยก็ยังเป็นระดับที่ตลาดหุ้นไทยอาจจะยังไม่ได้ไปไกลกว่านั้นมากครับค่ะซื้อหุ้นอะไรไว้ดักเก็งกำไรดีไหมคะหรือว่าอย่าไปยุ่งเลยถ้ามองแล้วนะครับต้องบอกว่าถ้าไปดูแพทเทิร์นของ4ปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากการมีความชัดเจนเรื่องของรัฐบาลเนี่ยกลุ่มที่ฟื้นได้ดีกลุ่มนึงคือหุ้นที่มีความเชื่อมโยงกับการเมืองนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกรับเหมาก่อสร้างแต่ว่าอยากจะให้ดูครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยรับเหมาก่อสร้างขึ้นประมาณ2เดือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลงประมาณ5เดือนนะครับเพราะว่าการใช้จ่ายเพราะว่าต้องบอกว่าเราเห็นแล้วครับว่าการใช้จ่ายงบประมาณน่าจะล่าช้านะครับรอบนี้น่าจะมีการซ้ำรอยกับรอบที่แล้วแล้วก็หลายๆโครงการเองมันอาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ครับต้องระวังนิดนึงว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยการปรับขึ้นต่อของหุ้นการเมืองหลายๆตัวเนี่ยเราคิดว่าจะเริ่มอยู่ในจุดที่ไปได้แต่ว่าจะเริ่มมีแรงทางกำไรเข้ามาครับดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเราขอที่จะไม่ไล่ครับโอเคค่ะชัดเจนค่ะคุณเกษมนะคะคุณเกษมควรที่จะโหลดหุ้นไหมคะก่อนที่จะทราบผลผมว่าคุณกิตพลก็บอกว่ารัฐบาลเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยนะคะก็คือก็เห็นว่าใครเคยทำอะไรไปแล้วนโยบายมีอะไรบ้างแล้วคุณเกษมนะมองว่าเราควรจะโหลดหุ้นก่อนดีไหมหรือว่าเวทเอ็นซีแบบดูไปเรื่อยๆก่อนคิดว่าจะรับข่าวเยอะไหมคะถ้าสมมติว่าได้นายกรัฐมนตรีวันที่17เนี่ยค่ะคือผมอาจจะมองบวกกว่าคุณกิตพลหน่อยนึงนะเพราะผมมองว่าคือตอนนี้เนื่องจากคนเขาอาจจะมองว่ายังไงเพื่อไทยก็น่าจะได้แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ครบ375เสียงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าจะเป็นรอบ3หรือรอบ4เพราะฉะนั้นมันยังมีความไม่แน่นอนตรงนั้นอยู่นะครับนอกอย่างนี้ถ้าได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องไอตัวที่จะดันให้มันขึ้นไปใต้ต่อเนี่ยก็คือหน้าตาของรัฐบาลใหม่ว่า
กระทรวงสำคัญสำคัญเนี่ยใครจะเป็นคนคุมนะครับถ้าเกิดสมมุติได้คนที่มีความสามารถมาดูแลในกระทรวงที่สำคัญโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้ฟื้นกลับขึ้นมาได้นะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเนื่องจากหุ้นไทยเราเนี่ยแลกกาดเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแรงที่ให้รีบาวขึ้นมาเนี่ยได้พอสมควรครับและอย่างนี้เราควรคือถ้าสมมติว่าวันที่17เนี่ยโหวตเลือกนายกได้ปุ๊บเนี่ยคุณเกษมคิดว่าหุ้นน่าจะรับข่าวไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วก็รับข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะตั้งแต่เพื่อไทยเขามาเป็นแกนในการจัดตั้งละคือผมคิดว่ามันอาจจะรับข่าวในแง่ที่ว่าโอเคอาจจะไม่ใช่เป็นก้าวไกลแล้วที่จะเป็นรัฐบาลแต่เพื่อไทยเนี่ยคนก็อาจจะยังมองอยู่ว่าเพราะบางก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวว่าเดี๋ยวลุงจะมาหรือเป็นนายกหรืออะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นมันก็มีความไม่แน่นอนตรงนั้นอยู่นิดนึงนะครับถึงแม้ผมคิดว่าโอกาสที่จะเกิดตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยมากแต่ว่าเนื่องจากนักลงทุนบางส่วนเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองไทยเขาเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะยังไม่เข้ามาลงทุนในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอโหวตได้ตัวนายกปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าความชัดเจนมันเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นในระดับนึงแล้วก็ผมคิดว่าพอโหวตเลือกนายกได้ปุ๊บเนี่ยอำนาจต่อรองของพรรคอื่นๆเนี่ยจะลดน้อยลงไปทันทีนะเพราะว่าโหวตได้ตัวนายกเรียบร้อยแล้วคราวนี้นายกเขาจะเป็นคนไปฟอร์มรัฐบาลแล้วคราวนี้จะจัดสรรกระทรวงไหนเนี่ยคือจริงๆแล้วมันควรจะต้องมันเขาคงมีการต่อรองตั้งแต่ก่อนที่จะโหวตให้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีลุงมาช่วยนิดนึงเนี่ยก็จะได้เสียงจากสว.มาสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าได้เสียงตรงนั้นมาสนับสนุนเนี่ยก็อาจจะทำให้อำนาจต่อรองพรรคอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยสามารถที่จะต่อรองควบคุมกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งผมคิดว่านักทุนส่วนใหญ่เขาก็เชื่อมั่นในรัฐบาลของเพื่อไทยเพราะว่าที่ผ่านมาเคยมีผลงานมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะก็มีมาให้เราระทึกหลายๆอาทิตย์นะคะก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะได้นายกรัฐมนตรีได้จริงหรือเปล่านะคะก็ไปรอลุ้นกันวันที่17นี้ที่เขาจะมีการเลือกกันแล้วเราก็เชื่อว่าตอนนี้นักลงทุนหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามข่าวคราวนะคะว่าทางเพื่อไทยเขาก็ระดมในการรวบรวมเสียงให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็คงเห็นแล้วว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านบ้าง นะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดฟังจากที่คุณเกษมพูดก็คือจริงๆเหมือนว่าต่างชาติเขาเหมือนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะไรนะคะเขาจะไปสนใจว่าคุณสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วที่สุดหรือเปล่านะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นอีกก๊อกหนึ่งที่คุณเกษมบอกนะคะก็คือใครจะเข้ามาคุมกระทรวงเศรษฐกิจเพราะกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญมันคือเรื่องของการทำนโยบายวันนี้เรียนเชิญทั้งสองท่านมาเนี่ยให้มาวิเคราะห์ให้ฟังกันเนื่องจากไล่มาเนี่ยภาพแมกโครเลยก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะที่เขาเริ่มถูกดาวเกรดทั้งตัวที่เป็นพันธบัตรบอนด์ของประเทศนะคะรวมมาถึงธนาคารด้วยก็ถูกดาวเกรดเช่นเดียวกัน10แห่งนะคะก็ลองพยายามดูนะคะว่าจีนก็มีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนะคะดูว่าเงินจะหมุนมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าทั้งสองท่านบอกว่าสหรัฐน่าจะยังเอาอยู่นะคะจะไปดูกันอีกทีก็คือเศรษฐกิจถดถอยโลกเนี่ยคือปลายปีนี้เลยฉะนั้นเนี่ยทั้งสองท่านก็เลยบอกคุณเกษมก็บอกมีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยคุณเกษมให้น้ำหนักเกี่ยวกับว่าเนื่องจากว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือมันต่ำมากอ่ะมันถูกจัดความน่าสนใจลงไปต่ำมากฉะนั้นเนี่ยที่คนเขาละเลยไปนานเนี่ยเขาจะอาจจะกลับเข้ามาลงทุนอีกรอบนึงก็ได้แต่ว่าทางด้านของคุณกิตพลเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ชี้วัดที่สุดก็คือผลประกอบการนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูกันแต่มาที่3ไตรมาสที่4นะไทยจะสามารถทำได้ดีขึ้นหรือเปล่าแต่ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มทางด้านกลุ่มพลังงานน่าจะทำให้ผลประกอบการครึ่งปีหลังเราดีขึ้นนะคะติดตามแล้วกันนะคะรอลุ้นกันวันที่17สิงหาคมนี้ต้องไปลุ้นกันอีกรอบว่าเราเนี่ยจะได้นายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะอยู่เราจนถึงค่ำคืนนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบคุณคุณกิตพลและคุณเกษมนะนอนหลับฝันดีเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ